Music Insight Headless Guitar กีตาร์หัวตัดเครื่องดนตรีจากอนาคตสู่ปัจจุบันมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำอะไรแบบเดิมเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างนี่เป็นประโยคสุดคลาสสิกของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์กับเรื่องกีตาร์และเบสก็เช่นเดียวกันเครื่องดนตรี2ชิ้นนี้แม้จะมีสีสันวัสดุที่ใหม่ขึ้นในทุกปีแต่มันก็ยังมีฟอร์แมตเดิมๆที่มาพร้อมกับปัญหาเดิมเช่นเรื่องอินโทเนชั่นน้ำหนักกีตาร์สวยแต่หนักจนไหลสุดการขนย้ายสิ่งเหล่านี้กระตุ้นกระบวนการความคิดสมองของมนุษย์ให้ปฏิวัติสร้างสรรค์สิ่งใหม่กีตาร์และเบสหัวตัดก็คือตัวแทนของการเดินทางสู่อนาคตของเครื่องดนตรี2ชิ้นนี้บิดาของเครื่องดนตรีที่จะกลายเป็นอนาคตเนทสไตล์เบอร์เกอร์ลูกชายของนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลแจ็คสไตล์เบอร์เกอร์ในช่วงปี1977ในฐานะของนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนสสไตล์เบอร์เกอร์ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการทำเครื่องดนตรีดังนั้นแพชชั่นของเขาจึงเป็นเรื่องของการดีไซน์ 100% ต่างกับเพื่อนร่วมงานของเขาอีกคนนึงที่ชื่อว่าสจ๊วตสเปกเตอร์ซึ่งในเวลานั้นได้เริ่มทำเบสที่จะเป็นที่รู้จักกันในภายหลังภายใต้แบรนด์สเปกเตอร์ในยุคสมัยที่มือกีตาร์เกือบทั้งหมดยังเล่นกิบสันหรือเฟนเดอร์แต่กับมือเบสนั้นต่างออกไปมือเบสต้องการที่จะได้อะไรที่เป็นดีไซน์ใหม่ๆคำนี้กลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่มันไปกระตุ้นต่อมความท้าทายของเนสไตล์เบอร์เกอร์เขาเป็นคนที่หลงใหลในเรื่องของการออกแบบอยู่แล้วจึงบอกกับสจ๊วตว่าเอาแบบนี้เรามาร่วมกันออกแบบถ้าคุณทำเบสผมทำกีตาร์ไม่ต้องผูกมัดอะไรกันมากเป็นความอยากท้าทายในการทดลองในฐานะนักประดิษฐ์มากกว่าสิ่งอื่นใดความที่เนทไม่ได้มีความรู้เรื่องกีตาร์ซึ่งควรจะเป็นข้อเสียในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีกลับกลายเป็นจุดแข็งเพราะทำให้เขาไม่เอ็นเอียงต่อเสียงแบบได้แบบหนึ่งโดยเฉพาะและทำให้โฟกัสกับงานดีไซน์เพียงอย่างเดียวเนทช่วยออกแบบเบสให้กับสเปกเตอร์แต่หลังจากที่เนทสังเกตที่เครื่องดนตรีชิ้นนี้แล้วตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่ย้ายจูนิ่งที่เฮดสต็อกมาไว้ตรงบอดี้นะกลายเป็นการพลิกด่านความคิดแรกแม้เฉลยออกมาจะดูง่ายแต่ถ้าหากเราเป็นมือกีตาร์ที่เล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้มาเป็น10ปีก็อาจจะไม่คิดถึงมุมนี้ก็ได้จากตรงนี้ทำให้เขาเริ่มออกแบบกีตาร์และเบสแบบหัวตัดของสไตล์เบอร์เกอร์จากเบสซีรีส์ L2 กีตาร์ในซีรีส์ GL สิ่งที่สไตล์เบอร์เกอร์คิดค้นจนกลายเป็นการปฏิวัติของวงการกีตาร์ก็คือการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ในการสร้างกีตาร์ซึ่งต่างจากกีตาร์ดั้งเดิมที่มีวัสดุเป็นไม้เพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นยังมีระบบคันโยกแบบทรานสเทรมที่สามารถโยกขึ้นลงได้อย่างอิสระและสามารถล็อกเสียงของสายกีตาร์ให้ต่ำหรือสูงกว่าเดิมได้รวมถึงในเรื่องของน้ำหนักความคล่องตัวในการขนย้ายเน็ตให้เหตุผลในเรื่องของน้ำหนักว่าศิลปินไม่ควรจะต้องกังวลเรื่องน้ำหนักของเครื่องดนตรีจะได้ไม่ต้องปวดเมื่อยเวลาโชว์เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้ชมแม้จะเป็นนวัตกรรมใหม่แต่ก็มีปัญหาเล็กน้อยอยู่บ้างเช่นสายกีตาร์ที่ต้องใช้สายแบบดับเบิลบอลที่มีหมุดอยู่2ด้านเรื่องของซาวด์สำหรับคนที่ชอบเสียงกีตาร์หรือความรู้สึกแบบกีตาร์ดังเดิมที่มีความเป็นไม้มากกว่าอย่างไรก็ตามณวันนั้นสไตล์เบอร์เกอร์ก็ถือว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการฉีกกฎรูปแบบของกีตาร์จริงๆเนสสไตล์เบอร์เกอร์ขายกิจการให้กับกิบสันในปี1987ส่วนหนึ่งเพราะเขาอยากทุ่มเทให้กับงานดีไซน์และเขาก็บอกด้วยว่าตัวเองไม่ได้ชำนาญด้านบริหารธุรกิจมากนักจึงน่าจะเหมาะกว่าถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลบวกกับการมาถึงของนวัตกรรมที่ใหม่กว่าเช่นกีตาร์เจ็ดสายอย่างไรก็ดีเมื่อพูดถึงนวัตกรรมกีตาร์ที่เปลี่ยนโลกสไตล์เบอร์เกอร์ก็ต้องถูกหยิบมาพูดถึงในฐานะเจ้าแรกที่คิดค้นกีตาร์สไตล์เฮดสเลสหรือหัวตัดจนถึงยุคปัจจุบันกีตาร์แบบหัวตัดถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งโดยแบรนด์กีตาร์หัวก้าวหน้าที่เกิดใหม่ขึ้นมาอีกมากมายพื้นฐานการดีไซน์ที่ล้ำหน้าโดยตัวมันเองอยู่แล้วบวกกับสไตล์ดนตรีที่ขยายขอบเขตมากกว่าเดิมกีตาร์ในสไตล์นี้จึงเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในวันนี้เฮดเลสกีตาร์กลายเป็นได้ทั้งของสะสมของที่ใช้งานจริงมันเป็นตัวแทนของความขบถในแนวคิดของมนุษย์การคิดนอกกรอบของเนสสไตล์เบอร์เกอร์สู่การปฏิวัติวงการกีตาร์พัฒนารูปแบบโดยสแตนเบิร์กหรือการปรับมาเป็นกีตาร์แบบพกพาอย่างทราเวลเลอร์วงการกีตาร์
ยังรอคนที่มีไอเดียใหม่ๆเพื่อพัฒนาเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสมอ